สลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องครับวันนี้หัวข้อผมไปดูในหัวข้อที่เขาเชิญมาเนี่ยเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการเมืองที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรศาสนาอิสลามในบ้านเราแต่บอกให้รู้นะครับว่าผมนั้นไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดตั้งแต่เกิดมาและจนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดแม้ใจจะเชียร์นักการเมืองบางพรรคบางคนแต่ก็ไม่เคยเป็นสมาชิกผมถูกชักชวนให้ไปทำหน้าที่ไปสมัครส.ส.ตั้งแต่แรกๆนะครับยุคแรกๆของพรรคประชากรไทยมาชวนแต่ผมก็ไม่เคยรับปากหลายพรรคมาบอกว่าขอผมไว้สักคนหนึ่งเถอะเพราะผมนั้นเป็นนักการศาสนาถ้าไปทำอย่างอื่นไม่ว่าธุรกิจไม่ว่าการเมืองอัลลอฮ์ไม่ให้ผมหรอกครับเพราะผมขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เดินในเส้นทางศาสนาเท่านั้นแต่คนที่เดินเส้นทางศาสนาคนที่อยู่ในองค์กรศาสนาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดไม่ว่าคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดไม่ว่าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือองค์กรใดที่เป็นองค์กรศาสนาอิสลามแม้จะอยู่ในองค์กรศาสนาแต่ต้องรู้เท่าทันนะครับการเมืองของประเทศเพราะเราไม่สามารถจะอยู่โดยไม่มีการเมืองได้ในบ้านเมืองเรานั้นเวลาจะออกกฎหมายอย่างเช่นพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปี2540ก็เป็นนักการเมืองที่ได้ออกในสภาซึ่งผมก็เรียกว่าสมัยก่อนนั้นก็มีการคัดค้านแต่ก็ไม่สามารถจะทนแรงผลักดันจากนักการเมืองบางคนในสภาพรบ.ฉบับนี้ซึ่งไปยกเลิกพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามไปยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยศาสนาทางฝ่ายอิสลาม2ฉบับเอามารวมในพระราชบัญญัติองค์กรบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปี2540ซึ่งได้ริเริ่มในสมัยจุฬาประเสริฐมหามัดจุฬาประเสริฐมหามัดนั้นได้ประกาศเลยว่าถ้าหากว่าพรบฉบับนี้ได้ผ่านสภาท่านจะได้นำเรื่องนี้นะครับคัดค้านไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์จะกราบบังคมทูลเลยนะครับแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่สามารถจะคลอดได้ในยุคที่ท่านจุฬาประเสริฐมหามัดยังดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีอยู่หลังจากที่ท่านได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วก็มาถึงยุคจุฬาสวัสดิ์สุมาศักดิ์พรบฉบับนี้จึงเกิดขึ้นในยุคของท่านจุฬาสวัสดิ์สุมาเลียศักดิ์อย่างไรก็ตามครับเมื่อเป็นกฎหมายเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เพราะในพรบฉบับนี้ได้พูดถึงเรื่องการบริหารองค์กรตั้งแต่จุฬาราชมนตรีตั้งแต่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทั้งหมดนั้นเนี่ยอยู่ในพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปี40ผมไม่อยากจะบอกว่าทำไมพรบฉบับนี้จึงประกาศใช้ทั้งที่องค์กรศาสนาเนี่ยนะครับตอนนั้นเรียกว่าคัดค้านกันทั่วแต่ไม่สามารถจะทนแรงผลักดันจากนักการเมืองได้เหตุผลที่พรบฉบับนี้คลอดออกมาได้แล้วก็กรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการกลางคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดได้คัดค้านแต่ไม่สามารถที่จะทัดทานได้เพราะเขาต้องการจะล้มกระดานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหนึ่งในประเทศนี้เพราะว่ากรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองพรรคนั้นนี่เป็นเรื่องที่ย้อนประวัติศาสตร์นะครับเมื่อปี39นะครับมันเกิดขึ้นจากปี28ปี39นะครับแล้วมาสำเร็จในปี40ผมย้อนเท่านี้ละครับรายละเอียดนะครับบางท่านก็ทราบบางท่านก็รู้แล้วนะครับแต่ว่า
เรื่องเหล่านี้มันผ่านพ้นไปแล้วไม่ต้องการที่จะฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าเมื่อเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลามแล้วหลักของเราก็คือว่าเราจะต้องรู้เท่าทันนะครับเกมต่างๆของการเมืองศาสนาอิสลามไม่ได้มีการปฏิเสธเรื่องการเมืองท่านจำไว้เลยครับอิสลามไม่ได้ไปปฏิเสธเรื่องการเมืองอิสลามก็มีการเมืองแต่การเมืองแบบอิสลามนั้นเป็นการเมืองบริสุทธิ์ถามว่าการเมืองคืออะไรครับคำนิยามของการเมืองนั้นเนี่ยมีคำนิยามในสมัยใหม่มากมายแต่ผมสรุปให้ฟังเท่านั้นเองว่าคำว่าการเมืองนั้นหมายถึงว่าการแสวงหาอำนาจเพื่อที่จะทำหน้าที่บริหารประเทศเท่านั้นเองครับแปลง่ายๆแปลชัดๆก็คือว่าต้องการจะเป็นส.ส.ต้องการจะแสวงหาตำแหน่งในการเป็นผู้บริหารคือเป็นรัฐบาลนั่นเองศาสนาอิสลามก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของการเมืองแต่ศาสนาการเมืองแบบศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกับการเมืองของประเทศเราหรือการเมืองในแต่ละประเทศของโลกใบนี้แน่นอนครับอิสลามก็คืออิสลามแต่อิสลามไม่ได้เป็นศัตรูกับการเมืองแต่อิสลามเป็นศัตรูกับการเมืองนะครับที่ไม่มีเสรีภาพให้กับศาสนาข่มเหงประชาชนนี่คืออิสลามต่อต้านระบบเหล่านี้ไม่ได้ต่อต้านการเมืองท่านจำเอาไว้อิสลามก็มีการเมืองแต่ถามว่าการเมืององค์กรการเมืองแบบอิสลามเป็นยังไงจากการที่ได้มีการสำรวจจากการที่ได้มีการดูประวัติศาสตร์ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้สร้างอาณาจักรอิสลามขึ้นครั้งแรกในมหานครมะดีนะห์หลังจากท่านอพยพไปจากนครมักกะห์ท่านไปอยู่ที่มหานครมะดีนะห์ท่านก็ได้สร้างองค์กรการบริหารในมหานครมะดีนะห์ที่เราเรียกว่าอาณาจักรแรกอาณาจักรอิสลามที่เกิดขึ้นในมหานครมักกะห์มหานครมะดีนะห์ผมจึงอยากจะบอกว่าแล้วก็โครงสร้างของอันอิสลามระบบที่เรียกว่าการเมืองแบบอิสลามนั้นมีอะไรบ้างผมสรุปให้ฟัง3-4อย่างนั่นแหละครับอย่างที่หนึ่งนะครับดัสตูรุอัลรุกนีอัลอิสลามอัลรุกนีอิสลามหมายความว่าเรามีกฎหมายใหญ่เรามีธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญใหญ่นั่นก็คืออัลกุรอานอัสซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราใช้หลักที่มาจากอัลกุรอานหลักมาจากซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นใหม่อันใดก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและซุนนะห์ท่านนบีผู้นำเขาเรียกว่าอุลิลอัมริมิงกุมผู้นำของรัฐนั้นก็สามารถที่จะระดมแนวระดมความคิดของคนในคณะของเขาได้ร่างขึ้นมาแต่ข้อสำคัญการร่างกฎหมายนะครับอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นการร่างกฎหมายหลังจากที่มาอยู่มหานครมะดีนะห์แล้วก็ร่างธรรมนูญปกครองซึ่งดูแล้วนะครับบางท่านนับได้49มาตราบางท่านนับได้42มาตราบางท่านนับได้36มาตราถามว่าทำไมมันจึงลักลั่นก็เพราะว่าธรรมนูญการปกครองของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยนั้นไม่ได้กำหนดมาตรา1มาตรา2มาตรา3แต่ได้กำหนดเอาไว้เป็นการประกาศเฉยๆว่านี่ธรรมนูญการปกครองมหานครมาดีนะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกธรรมนูญการปกครองในคราวนั้นที่เรียกว่าวาซีกะอัลมะดานียะห์วาซีกะอัลบะดานียะห์นะครับท่านเปิด Google ได้เลยครับ
วาซีกออันมาดานียะเป็นภาษาอาหรับและบางคนแปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็หลักสำคัญที่สุดเพราะท่านนบีรู้ว่าการจะออกกฎหมายเพื่อปกครองในมหานครมะดีนานั้นท่านต้องรู้พื้นฐานของคนในท้องถิ่นนั้นเสียก่อนว่ามีใครบ้างปรากฏในมหานครมะดีนานั้นเนี่ยมีความหลากหลายทางด้านของวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางด้านของความเชื่อมีทั้งคนที่ไม่เคารพพระเจ้ามีทั้งคนที่เคารพพระเจ้าอย่างยะฮูดีนัสรอนีมีทั้งคริสต์มีทั้งยิวนะครับมีทั้งคนที่ไม่เอาทั้งคริสต์ทั้งยิวมีทั้งมุสลิมทั้งหมดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านได้ร่างนะครับร่างธรรมนูญการปกครองแล้วก็ให้ทุกคนนั้นเนี่ยมาให้สัตยาบันว่าธรรมนูญการปกครองนั้นพวกเราก็จะต้องใช้ธรรมนูญนี้และทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ธรรมนูญการปกครองนี้แม้กระทั่งตัวของท่านเองก็จะต้องอยู่ในธรรมนูญฉบับนี้นี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ทำธรรมนูญแล้วแต่ผมไม่ได้เอารายละเอียดมาเวลามันน้อยแต่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่านะครับตอกย้ำเลยครับว่าอิสลามไม่ได้ขัดข้องนะครับในเรื่องของการเมืองอิสลามไม่ได้ต่อต้านการเมืองเรามีการเมืองเหมือนกันแต่การเมืองของอิสลามนั้นประการที่หนึ่งก็คือว่าใช้บทบัญญัติของศาสนาเป็นมาตรการสำคัญนะครับกฎหมายใดระเบียบใดที่ออกมาแล้วก็ผิดต่อหลักการศาสนาก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้กับพี่น้องมุสลิมได้และในรัฐนั้นได้ประการที่สองท่านจำไว้เลยนะครับการเมืองแบบอิสลามประการที่สองคือซานียันอัลอิซานียะอัลอิซานียะหมายความว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยแยกออกมาเป็น2ข้อข้อที่1ก็คืออัลมุซาวาตแปลว่าต้องมีความเทียบเท่าเทียมกันมนุษย์ต้องมีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ท่านนบีจึงบอกว่าอาหรับไม่ได้ดีกว่าคนต่างชาติหรือคนต่างชาติก็ไม่ได้ดีกว่าอาหรับแปลว่าความเป็นมนุษย์นั้นเท่าเทียมกันที่เรียกว่ามุซาวาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสในกุรอานว่ายาอัยยูฮันนาสอินนาคอลักนากุมมินซักรีวะอุนซาวะจะอันนากุมชะอูบะวะกะบายลิตะอารฟูอินนาอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมอัลลอฮ์บอกว่าเรามนุษย์เอ๋ยเราได้สร้างสู่เจ้าทั้งหลายมาจากชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับเป็นที่รู้กันว่าชายหนึ่งก็คือนบีอาดัมหญิงหนึ่งก็คือพระนางฮาวาและเราก็เป็นลูกหลานพระนางฮาวาเรียกว่าบานีอาดัมลูกหลานของอาดัมนะครับวะจะอันนากุมชออบะวะกะบายินและเราก็ให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยได้แตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นภาษาเป็นผิวพรรณที่แตกต่างกันประเด็นสำคัญก็คือว่าความแตกต่างตรงนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตัดไว้ในกุรอานว่าลิตาอารฟูแปลว่าอะไรครับเพื่อต้องการที่จะให้มามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ใช่ดีตาอารบูไม่ใช่มาเจอกันเพื่อที่จะรบกันเพื่อที่จะเป็นศัตรูต่อกันอิสลามไม่ต้องการอย่างนั้นมนุษย์นั้นเท่าเทียมกันอย่าลืมนะครับแม้เขาจะไม่ได้นับถืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าละชาอัรบูกาลาจาลันนาสอุมมะตะวาฮิดะมุฮัมมัดเอ๋ยถ้าหากว่าองค์อภิบาลของเจ้ามีพระประสงค์แล้วไซก็จะให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาหมดวะลายะซาลูนมุคลิฟีนแต่ในที่สุดแล้วมันก็ยังมีอะไรครับยังมีความแตกต่างกันในความเชื่อมันแปลว่าทุกอย่างนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นท่านอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกมุฮัมมัดท่านจะไปบังคับคนที่จะให้มานับถือศาสนาอิสลามกันนั้นหรือลาอิคอรอฮฟิดดีนอิสลามนั้นไม่อะไรครับไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาดังนั้นความเท่าเทียมกันตรงนี้อัลกุรอานบอกไว้ชัดเจนมันมีความแตกต่างกันอยู่นิดเดียวครับอินนาอัคเรามากุมอินดัลลอฮ์อัตกอกุมคนที่มีคุณธรรมเท่านั้น
จึงจะสูงกว่าคนธรรมดาจึงจะสูงกว่าคนที่ไม่มีคุณธรรมและก็ไม่ได้บอกด้วยว่าคุณธรรมนั้นเป็นคุณธรรมของศาสนาอะไรอินนาอัครมะกุมอินดัลลอฮ์เห็นไหมครับนี่คืออัลกุรอานอัลกุรอานนะฮิเป็นฮิดายะลินัสเป็นทางนำของมนุษยชาติไม่ใช่ทางนำของใครครับไม่แค่ทางนำของมุสลิมอย่างเดียวเป็นทางนำของมนุษยชาติมียุโรปจำนวนไม่ใช่น้อยเอาหลักการในศาสนาอิสลามไปใช้เอาหลักการศาสนาอิสลามไปใช้แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกานะครับอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ประธานาธิบดีในการจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอะไรต่ออะไรนะครับเขาเอาอิสลามไปใช้เพราะเขาเรียกว่ามีอุลิลอัมริมิงกุมนั่นคือสิ่งซึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเขาอะไรไปบ้างซึ่งมีมากมายเขาเอาอิสลามไปใช้แต่บางทีพวกเราเอาของคนอื่นมาใช้เราทิ้งของอิสลามนะนั่นความเป็นมนุษย์อินซานียะประการที่สองโครงสร้างของระบบการเมืองแบบอิสลามนะครับประการในโครงสร้างอินซานียะโครงสร้างที่สองนี่นะครับคืออะไรครับอัลอาดาละจะต้องมีความยุติธรรมนะครับไปซาฮากันตุมไบนันนัสอันตะฮูมูบิลอัตลีอัลกุรอานบอกเมื่อสู่เจ้าทั้งหลายต้องการจะตัดสินความกับระหว่างมนุษยชาติในการแล้วอันตะฮูมูบิลอัตจะต้องตัดสินด้วยความเป็นธรรมไม่ว่าคู่กรณีนั้นจะเป็นคู่กรณีระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็จำเป็นต้องให้ความยุติธรรมเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ในสมัยเซนาอาลีกะรอมัลลอฮ์วะชะเป็นคอลีฟะแปลว่าเป็นนำเป็นผู้นำของรัฐเกิดกรณีที่เกาะเขาเรียกว่าอะไรเสื้อเกาะหายนะครับมียิวคนหนึ่งก็เอาเสื้อเกาะไปแต่เซนาอาลีบอกนี่เสื้อเกาะของฉันเสื้อเกาะของฉันยิวคนนั้นบอกถ้าเป็นของท่านก็อยู่ที่ท่านสิแต่นี่มันอยู่ที่ฉันคือเป็นของฉันแล้วทำยังไงใครตัดสินท่านเสนาลีแทนะเสนาถ้าเป็นผู้นำของรัฐเนี่ยครูแล้วก็บังคับเอาหรือเปล่าเปล่าเลยครับบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นไปหากอดีไปหาผู้พิพากษาผู้พิพากษานี่ก็คือเสนาลีเป็นคนแต่งตั้งอันนี้ฮะผู้พิพากษาเนี่ยผู้นำของรัฐเป็นผู้แต่งตั้งยิวก็บอกเอ้าโอเคไปเลยพอไปถึงปรากฏว่ามีการสอบสวนกันไปสอบสวนกันมาถามว่าไซนาอาลีบอกว่าซาลีก็เป็นโจทย์นะครับแต่ว่ายิวคนนี้ก็เป็นจำเลยนะถูกฟ้องเพื่อว่าขโมยอะไรครับขโมยไอ้เสื้อเกราะเสื้อเกราะทหารเนี่ยนะครับบอกว่าไซนาลีบอกนั่นเป็นเสื้อกรอกของฉันนะครับไอ้นี่ก็บอกเป็นเสื้อกรอกของฉันอยู่ที่ฉันไซนาลีบอกอ้าวถ้าโจทย์มีพยานรู้เห็นไหมมีพยานรู้เห็นไหมที่บอกว่าไอ้เสื้อกรอกตัวนี้เป็นของท่านไซนาลีบอกว่ามีถามว่าใครฮาซันและฮุเซนคือคนในครอบครัวฮาซันฮุเซนคือใครครับคือลูกชายของท่านไซนาลีคนที่เป็นกอดีที่เป็นมุสลิมนั้นบอกว่าโอ้อาลีเอ๋ยพยานของท่านสองท่านนี้นะครับไม่สามารถจะมาเป็นพยานได้ถามว่าทำไมก็เพราะว่านี่คนในครอบครัวท่านพยานคนนี้ถึงยังไงก็ตามต้องให้การให้ท่านได้เปรียบอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ในการเป็นพยานถามว่าแล้วมีพยานคนอื่นอีกไหมไม่มีกอดีคนนั้นตัดสินยังไงท่านรู้ไหมครับเมื่อไม่มีพยานอื่นแปลว่าได้สอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วกอดีตัดสินให้เกาะอันนั้นเป็นของยิวเป็นของยิวครับนี่คือความยุติธรรมในระบอบอิสลาม
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในสุราอัลฮุจรอตบอกว่าความไม่ชอบใจคนคนหนึ่งนั้นจะต้องไม่เป็นผลให้พวกเจ้านั้นได้อะไรครับไม่ให้ความยุติธรรมความไม่เป็นพวกคำความไม่เป็นพี่น้องความเป็นศัตรูกับคนนี้นั่นแหละครับไม่ถ้าหากว่าจะตัดสินแล้วจะต้องไม่ทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีความยุติธรรมนี่คืออิสลามบอกไว้ชัดเจนดังนั้นนั่นคือประการที่สองผมสรุปง่ายๆเพราะว่าเขาบอกว่าประมาณสักสองทุ่มเท่านั้นล่ะครับให้ผมได้บรรยายประการที่สามเรียกว่าโครงสร้างที่สามก็คืออะไรครับก็คือว่ายักติรอมุลฮุรรียะจะต้องให้เกียรติต่อความเป็นเสรีภาพแปลว่าไม่ใช่มีเสรีภาพเฉยๆแต่ต้องให้เกียรติกับเสรีภาพด้วยเสรีภาพของการนับถือศาสนาท่านต้องให้เกียรติในการที่เขานับถือศาสนาที่ไม่เหมือนกับท่านนั่นเขาเรียกว่ายะติรอมุลฮุรรียะจะต้องให้เกียรติต่อผู้ซึ่งที่มีเสรีภาพก่อนไม่ใช่ให้เสรีภาพแล้วก็ค่อยไปอะไรครับค่อยไปตลบทีหลังไม่ใช่แต่นี่คืออิสลามดังนั้นอิสลามจึงได้เปิดโอกาสให้มหานครมาดีนานั้นมีทั้งคริสต์มีทั้งยิวนะอยู่ในสมัยนั้นแต่ทำไมตอนหลังยิวอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าผิดสัญญาผิดกติกาซึ่งที่ได้มีได้ทำสัญญาร่วมกันแต่คนเหล่านี้กลายเป็นคนที่กบฏต่อกฎเกณฑ์ที่ได้เคยร่วมมือกันสร้างขึ้นเห็นไหมครับนี่คือมหานครมาดีนะห์จึงไม่มีคนเหล่านี้เพราะว่าตัวเองทำเองถ้าหากว่ายังเคารพต่อกฎเกณฑ์ที่ได้ตั้งของรัฐตั้งขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่นั่นได้ตลอดเวลานะครับนั่นเป็นประการที่สามก็คือว่ายะติรอมุลฮุรรียะห์จะต้องให้เกียรติต่อการเป็นอะไรครับเป็นผู้ที่มีเสรีเหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทุกพระองค์นะครับทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกเป็นพระองค์ซึ่งที่จะอุดหนุนแล้วก็ดูแลศาสนาทุกศาสนาศาสนาในไทยเรานะครับมี5ศาสนาที่กฎหมายรับรองศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาอะไรครับ6สำนักจุฬาราชมนตรีก็เป็นหลักในการที่จะดูแลในเรื่องของศาสนิกต่างๆหรือที่เรียกว่ารวม5ศาสนานะโดยสำนักจุฬาราชมนตรีได้มอบให้อาจารย์ไพรัตน์เนี่ยนะครับเป็นผู้ไปทำหน้าที่ตรงนี้ไปเป็นผู้ประชุมได้ยังไงมาก็มาบอกนะครับสำนักจุฬาต้องการอะไรก็ให้อาจารย์ไพรัตน์เนี่ยนะครับไปเป็นผู้ซึ่งที่ทำหน้าที่ในเรื่องศาสนาทั้ง5ศาสนาจนกระทั่งบัดนี้ท่านก็ยังทำงานอยู่นะครับดังนั้นผมจึงบอกว่านี่คือความเป็นเสรีภาพในประเทศไทยแม้จะมีบางคนแม้จะมีบางกลุ่มนะครับที่ไม่ได้ให้เกียรติต่อการนับถือศาสนาของเรานั่นเป็นบางกลุ่มไม่ใช่หลักการหลักการก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกท่านไม่ได้รังเกียจทุกศาสนาในประเทศท่านนะนี่คือสิ่งซึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าในหลวงเราต้องมีเพราะในหลวงเป็นผู้ซึ่งที่อุดหนุนทุกศาสนาและเราก็เป็นศาสนาที่สองคำว่าศาสนาที่เขานับเรียงกันเนี่ยนะครับมีพุทธมีอิสลามมีคริสต์มีพราหมณ์ฮินดูแล้วก็มีซิกนั้นไม่ได้หมายความว่าศาสนาหนึ่งศาสนาหนึ่งจะดีกับศาสนาที่สองศาสนาที่สองจะดีกับศาสนาที่สามศาสนาที่สามจะดีกับศาสนาที่สี่ไม่ใช่ที่เขาเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้านั้นเพราะว่าคิดเฉพาะเรื่องจำนวนประชากรที่นับถือศาสนานั้น
นะครับศาสนาพุทธจำนวนมากกว่าก็เลยอยู่เบอร์หนึ่งนะครับเราไม่ได้พูดกันถึงว่าใครดีกว่าใครแน่กว่าใครแท้กว่าไม่ได้พูดประเด็นนั้นนะครับศาสนาที่สองที่เขานับกันก็คืออิสลามเพราะมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากเป็นลำดับที่สองลำดับที่สามก็คือพราหมณ์คริสต์นะครับซึ่งจะมีกี่นิกายก็แล้วแต่นะครับจากสามนิกายเป็นห้านิกายนะครับใช่ไหมอาจารย์ภัยรัตน์เป็นห้าไปแล้วนะครับของเราเนี่ยมีสี่มัซฮับไอ้นู่นมีห้ามัซฮับนะมากกว่าเราอีกนะครับแล้วก็ยังมีพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ยังมีซิกน้อยที่สุดนั่นเป็นจำนวนเฉยๆแต่ว่าไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครและเราก็จะไม่พูดในประเด็นเหล่านั้นดังนั้นในระบบอิสลามนั้นเนี่ยนะครับคือเรียกว่ายะฮ์ติรามุลฮุรริยะฮ์ก็จะต้องมีความให้เกียรติกันและกันให้เกียรติการมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและประการสุดท้ายนะครับเอาแค่สุดท้ายก็แล้วกันก็คืออัชชูรอศาสนาอิสลามจำเป็นที่จะต้องมีการจะทำอะไรออกมาไม่ใช่ใช้อำนาจเผด็จการแต่ต้องมีการปรึกษาหารือในบ้านเราเรียกว่ามีสภาใช่ไหมครับนี่คือการปรึกษาหารือชนิดหนึ่งรูปแบบอาจจะไม่เหมือนกันนี่คือคร่าวๆนะครับแต่นี่ในเรื่องการบริหารภายในนะในเรื่องของแบบเขาเรียกภายในประเทศนั้นเนี่ยใช้หลัก5ประการผมสรุปให้หนึ่งก็ว่าให้สุดดีนรักษาเรื่องศาสนาต้องปกป้องเอาไว้นะครับศาสนาใครศาสนามันและรัฐต้องดูแลทุกศาสนาและสองก็คือว่าให้สุดนับก็คือว่าเราจะต้องมีการรักษาชีวิตไม่ส่งเสริมการอาชญากรรมไม่ทำร้ายไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับและประการที่สามก็คือฮิบซูอะไรครับฮิบซูลักคือเราจะต้องรักษาสติปัญญาของมนุษย์ในประเทศนั้นคือให้มีการศึกษาไม่ใช่ปล่อยให้โง่นะครับให้ศึกษาที่ถูกต้องและอะไรก็ตามที่จะไปทำลายสติปัญญาเช่นยาเสพติดจะต้องปราบให้เรียบนี่คือประการที่สามแล้วประการที่สี่เนี่ยเขาเรียกว่าบริหารภายในเขาเรียกว่าในต่างประเทศในประเทศเนี่ยนะครับประการที่4ก็คือว่าฮิฟซูอัลอันซาบหมายความว่าเราจะต้องรักษานะครับความเป็นตระกูลของเรารักษาศักดิ์ศรีของครอบครัวเราไม่ซ้ำซ้อนเราไม่จะต้องจัดระบบการอยู่ด้วยกินแบบสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่าไปจิ้มตรงนู้นหน่อยจิ้มตรงนี้หน่อยอย่างนั้นเขาเรียกว่ามีการสับสนในเรื่องของตระกูลไม่ได้นะอิสลามจึงห้ามการทำซีนาต่างๆนานาเหล่านี้นะครับและก็สุดท้ายก็คือว่าฮิบซุลมันเรื่องของเศรษฐกิจเราก็จะต้องดูแลนะครับอย่างทั่วถึงนะครับเราจะต้องไม่ละเมิดสิทธิในเรื่องของทรัพย์ด้วยเราไม่โกงเขาไม่กินดอกเบี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเป็นโครงสร้างการเมืองภาพรวมและก็การเมืองภายในประเทศนะครับผมสรุปให้ในเวลาที่เรียกว่าครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เขาฝากเอาไว้นิดหนึ่งว่าขณะนี้การเมืองมันรุกเร้าเข้ามาสู่องค์กรของเราจะทำยังไงและว่ามามีบทบาทไม่มาชี้นำผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยืนหยัดในความเป็นอิสลามได้แค่ไหนถ้าหากว่าเราไม่อ่อนให้กับความทุจริตเราไม่อ่อนให้กับความไม่ถูกต้องเราก็จะยืนหยัดอยู่ในหลักการองค์กรเราคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาคุกคามได้แต่ที่เราถูกคุกคามทุกองค์กรนะครับในประเทศเรานี่มีมัสยิดอยู่ 4,000 กว่าแห่งนะครับอาจจะมีบางแห่งที่ยืนหยัดในหลักการศาสนาไม่อยู่ภายใต้อานัตผมไม่ได้หมายความไม่เกี่ยวห้ามเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ใช่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าอิสลามไม่ได้ปฏิเสธการเมืององค์กรศาสนาก็ไม่ได้รังเกียจนักการเมืองเพียงแต่ว่าอย่าได้นำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามาบงการในองค์กรของเรานะครับอัลกุรอานพูดถึงผู้บริหารมัสยิด
ที่ผมอัญเชิญไปเมื่อสักครู่นี้อินนามายะมุรุมาไซดัลลอฮ์มันอามะนะบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรวะกอมะศอลาวะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์ฟะอะซาอูลัยกะอัยยะกูนูมินัลมุตะดีนนะครับคนที่จะบริหารมัสยิดคนที่จะสร้างมัสยิดบูรณะมัสยิดแล้วก็ดูแลมัสยิดนั้นจะต้องหนึ่งก็คือว่าอามะนะบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรจะต้องมีความศรัทธาในอัลลอฮ์และวันกิยามะห์เนี่ยนี่ฮะวุญูดกีดำเนี่ยอยู่ในนี้นะนี่ซิฟัตของอัลเลาะห์ทั้ง7นะครับ2ก็คือ1ก็คือว่าอีหม่านต่ออัลเลาะห์2อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์แปลว่าเราต้องตายนะครับ3ก็คืออะกอมัสศอลาเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องละหมาดคนเป็นกรรมการมัสยิดคนดูแลมัสยิดไม่ละหมาดเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอบังแล้วก็กลับบ้านถามว่าทำไมกูบังให้ก็ดีแล้วกูบังให้ก็ดีแล้วนะคือไม่ใช่อย่างนั้นต้องละหมาดนะครับเพราะมัสยิดก็เป็นสถานที่ละหมาดและประการที่4อะไรครับประการที่4ก็คือวาตะซะกะเราจะต้องออกซะกาตออกซะกาตแปลว่าอะไรต้องเสียสละคนอยู่ในองค์กรอิสลามต้องเสียสละไม่ใช่ไปเอาเงินในมัสยิดมาใช้ไม่ใช่เอาเงินองค์กรศาสนามาใช้เป็นส่วนตัวนั่นไม่ใช่เพราะอัลกุรอานวะกอมัสอวะวะตะซะกะแปลว่าจะต้องมีการเสียสละและสุดท้ายก็คือวะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์จะต้องไม่กลัวเกรงอำนาจอิทธิพลใดๆที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิลลัลลอฮ์เว้นแต่อำนาจของอัลลอฮ์เท่านั้นถ้าเรายืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นในองค์กรของเราโดยใช้หลักการเพราะอย่างองค์กรศาสนานั้นต้องใช้หลักการศาสนาเป็นเบื้องต้นแม้จะต้องมีระเบียบกรรมการจังหวัดก็มีระเบียบมัสยิดก็มีระเบียบกรรมการกลางก็มีระเบียบอันนั้นไม่ขัดข้องนะครับแต่ว่าหลักของเราก็คือว่าขอให้ใช้หลักการศาสนาเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นเรื่องการระเบียบนั้นมันเป็นเรื่องของวิธีการไม่ใช่หลักการผมก็ขอฝากกับทุกท่านไว้ว่าไม่มีใครที่จะมาคอนโทรลองค์กรของเราได้หากว่าเรายึดหลักศาสนาและเราไม่แตกความสามัคคีระหว่างกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์